ปาทกถามนุษยสปฏิวัติโดยหลวงวิจิตวาทการรัฐมนตรีและอธิบดีกรมศิลปากรจากหนังสือพิมพ์ยุทธโกดปีที่48เล่มที่สให้เสียงอ่านโดยสราวุฒิชัยดีท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายข้าพเจ้าขอเริ่มปาทกถาของข้าพเจ้าด้วยการอภิปรายชื่อปาทกถาก่อนอย่างอื่นการให้ชื่อปาทกถาว่า มนุษย์สัปฏิวัติและซ้ำเขียนภาษาอังกฤษกำกับไว้ว่า Human Revolution ด้วยนั้นข้าพเจ้าวิตกว่านักประชรัตบางท่านจะตำหนิว่าเนื้อเรื่องไม่ตรงกับชื่อเรื่องข้าพเจ้าจึงขอชี้แจงเสียแต่ชั้นตน้นว่าวิชาการอันเกี่ยวกับเรื่องมนุษย์สัปฏิวัติหรือ Human Revolution นั้นมีอยู่สามทางทางที่หนึ่งเกี่ยวกับตัวมนุษย์คือความผันแปรในรูปธรรม หรือความคิดที่เปลี่ยนแปลงมาเป็นลำดับทางที่สองเกี่ยวกับฐานะของมนุษย์ในสังคมคือการเปลี่ยนสภาพมนุษย์จากความเป็นทาตความสูงต่ำและการแบ่งชั้นวรรณะให้กลายเป็นเสรีภาพและสมภาพการปฏิวัติครั้งใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งทางประวัติศาสตร์ถือว่าเป็นมนุษย์สปฏิวัติได้เรื่องหนึ่งนั้นก็หมายถึงทางที่สองนี้อีกทางหนึ่งซึ่งเป็นทางที่สาม คือการเปลี่ยนลักษณะนิสัยใจคอมนุษย์จากสภาพอันไม่พึงปรารถนาให้เข้าสู่สภาพอันพึงปรารถนาที่กล่าวกันว่าสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงเป็นนักปฏิวัติอย่างสูงสุดนั้นก็หมายถึงทางที่สามนี้เป็นสำคัญและเกี่ยวไปถึงทางที่สองด้วยเรื่องมนุษย์สัิวัติมีอยู่ถึงสามทางเช่นนี้ท่านทั้งหลายคงเห็นแล้ว ว่าเป็นการพ้นวิสัยที่จะกล่าวในปาทกถาครั้งเดียวนี้ให้ครบถ้วนทั้งสมทางได้ความตั้งใจของข้าพเจ้าในวันนี้จะกล่าวแต่เฉพาะทางที่สคือการปฏิวัติอันเกี่ยวกับลักษณะและนิสัยใจคอมนุษย์เท่านั้นข้าพเจ้าจึงขอแจ้งเรื่องนี้ไว้ก่อนเพื่อป้องกันการที่นักปร,ราชญ์จะตำหนิว่าปาทกถาของข้าพเจ้าบกพร่องอีกข้อหนึ่งซึ่งเราจะต้องทำความเข้าใจกันคือความหมายของคำว่าปฏิวัติ ข้าพเจ้าเคยอธิบายทั้งในข้อเขียนและปะากฐกถามาหลายครั้งแล้วแต่ก็อยากกล่าวซ้ำในที่นี้อีกเพราะเรื่องปฏิวัตินั้นเรามักจะไม่เข้าใจกันให้พอเหมาะพอควรในสมัยก่อนวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475เราเข้าใจเรื่องปฏิวัติแคบเกินไปในสมัยหลังจากวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475 เราเข้าใจเรื่องปฏิวัติกว้างเกินไปทั้งนี้เป็นที่น่าเสียใจเพราะปฏิวัติเป็นความดีงานปฏิวัติเป็นงานที่ให้คุณให้ประโยชน์แต่เราจะต้องเข้าใจความหมายของคำนี้ให้พอเหมาะพอดีไม่แคบเกินไปและไม่กว้างเกินไปที่ข้าพเจ้ากล่าวว่าในสมัยก่อนวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475เราเข้าใจคำปฏิวัติแคบเกินไปนั้นก็เพราะว่าในสมัยนั้น เราเข้าใจว่าปฏิวัติกับกบฏเป็นอย่างเดียวกันจนไม่มีใครกล้าพูดถึงเรื่องปฏิวัติอย่างเปิดเผยแต่ครั้นมาภายหลังวันที่24มิถุนายนพุทธศักราช2475จนกระทั่งถึงวันนี้เราเข้าใจคำปฏิวัติกว้างเกินไปถึงกับว่าใครจะก่อควรให้เกิดความวุ่นวายไม่สงบขึ้นในทางการเมืองก็มักจะเรียกกันว่าปฏิวัติความจริงคำปฏิวัติหมายถึงการเปลี่ยนแปลง ซึ่งต้องเป็นไปตามปกติภาพของโลกเป็นการเปลี่ยนสิ่งที่ไม่ดีให้กลับเป็นดีแต่ไม่ได้หมายถึงการก่อควรสภาพการที่กำลังดำเนินไปด้วยดีให้กลับยุ่งยากขึ้นงานปฏิวัติเป็นงานที่ต้องทำเพื่อมุ่งประโยชน์แก่คนทั้งชาติแต่ไม่ใช่เพื่อประโยชน์แก่คนบางคนบางพวกบางชั้นความเปลี่ยนแปลงซึ่งอยู่ในลักษณะของงานปฏิวัตินั้นเป็นความเปลี่ยนแปลงซึ่งจำต้องทำถ้าไม่ทำก็จะเกิดผลร้ายเสียหายแก่ประเทศชาติ อันเป็นส่วนรวมด้วยเหตุนี้งานปฏิวัติที่ถูกต้องท่องแท้จึงมักได้รับความเห็นชอบสนับสนุนมหาชนอยู่เสมอแต่การเปลี่ยนแปลงซึ่งไม่อยู่ในลักษณะข้างต้นเป็นการเปลี่ยนตามใจคนเปลี่ยนเพื่อประโยชน์ของบุคคลไม่เรียกว่าปฏิวัติด้วยเหตุที่งานปฏิวัติเป็นงานที่ทำโดยความเห็นชอบสนับสนุนของมหาชนนี้เองนักปฏิวัติจึงไม่เรียกว่ากบฏและนักกบฏ หรือนักก่อการจลาจลจึงไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกตนว่าเป็นนักปฏิวัตินักปรา์ฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อเอเยนสคริปกล่าวไว้ว่าผู้ที่มติมหาชนกล่าวไว้ว่าผู้ที่มติมหาชนกล่าวคือชาติไม่ได้อยู่ข้างตนนั้นอาจจะก่อควรให้เกิดความลำบากขึ้นก็ได้อาจจะสมคบกันคิดการรุนแรงอะไรก็ได้แต่พวกนั้นสามารถจะทำได้แต่เพียงการจลาจล ท่านที่รู้ภาษาฝรั่งคงเข้าใจซึมทาบดีแล้วว่าร v o วทกับ Revolution นั้นผิดกันมากรวมความว่างานปฏิวัติเป็นงานที่ดีเป็นกุศลกรรมแต่เป็นงานที่ลำบากเป็นงานที่ทำยากเป็นงานที่ต้องใช้เวลานานงานปฏิวัติอาจเริ่มต้นด้วยรัฐประหารแต่รัฐประหารเป็นแต่การเริ่มเปิดฉากงานปฏิวัติเท่านั้นเมื่องานรัฐประหารเสร็จแล้ว งานปฏิวัติยังจะต้องทำต่อไปอีกเป็นแรมปีอย่างเดียวกับในประเทศเราซึ่งงานรัฐประหารทำเสร็จในชั่วเวลา2อสชั่วโมงแต่งานปฏิวัติยังต้องทำกันมาจนทุกวันนี้และก็ยังไม่เสร็จอาจจะต้องทำกันต่อไปอีกหลายปีในระหว่างเวลาที่ทำงานปฏิวัตินี้เราต้องเรียกว่าเป็นหัวต่อหัวเลี้ยวรัฐธรรมนูญของเราได้กำหนดเวลาหัวต่อหัวเลี้ยวไว้1ิปี ซึ่งข้าพเจ้าเองยังไม่แน่ใจว่าจะพอเพราะเวลาหัวต่อหัวเลี้ยวนี้เป็นเวลาของงานปฏิวัติซึ่งจะทําให้เสร็จโดยรวดเร็วหาได้ไหมนักปราศฝรั่งเศสคนหนึ่งชื่อซาโตปรียงกล่าวไว้ว่าการปฏิวัติเป็นการต่อสู้ในระหว่างอดีตกับอนาคตโดยในนี้งานปฏิวัติจึงไม่ใช่งานที่เสร็จง่ายๆในการปฏิวัติใหญ่ของประเทศฝรั่งเศสนั้นชื่อที่เรียกว่ารัฐบาลปฏิวัติ ยังใช้มาจนถึงปลายสมัยนโปรเลียนที่หนึ่งซึ่งแปลว่าเป็นเวลาตั้ง30ปีที่เป็นดังนี้เพราะว่างานปฏิวัติเป็นงานซึ่งต้องทําไม่เฉพาะแต่จะเปลี่ยนระบอบการปกครองเปลี่ยนระบอบการเศรษฐกิจการคลังและการศึกษาเท่านั้นงานปฏิวัติจะต้องทําให้ตลอดถึงการเปลี่ยนลักษณะนิสัยใจ,ใจคอคนซึ่งเป็นความมุ่งหมายแห่งปากฐกถาของข้าพเจ้าในวันนี้ด้วย รัฐบาลของเราในปัจจุบันนี้เป็นรัฐบาลปฏิวัติงานที่เรากำลังทำอยู่ในเวลานี้เป็นงานปฏิวัติเราได้ทำมาแล้วมากและยังจะต้องทำต่อไปอีกมากปราดฝรั่งเศสคือซาโตบริยงที่ข้าพเจ้ากล่าวนามมาข้างต้นนั้นได้กล่าวไว้อีกว่าผู้ที่ทำการปฏิวัติเพียงครึ่งเดียวนั้นก็เท่ากับขุดหลุมฝังศพของตนเองประวัติศาสตร์ได้พิสูจน์ความจริงข้อนี้มาหลายเรื่อง โอลิเวอร์ครอมเวเป็นคนสำคัญคนหนึ่งและผลของการเปลี่ยนแปลงที่ครอมเวลทำไว้นั้นมีหลายเรื่องที่ยังเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่ประเทศอังกฤษในเวลานี้เรื่องสำคัญคืออังกฤษมีอำนาจใหญ่หลวงที่สุดทางทะเลในปัจจุบัน <c oughs> ก็เพราะงานที่ครอมเวลเริ่มทำไว้แท้แต่ครอมเวลทำงานปฏิวัติเพียงครึ่งเดียวไปลืมเสียครึ่งหนึ่งครอมเวลต้องถูกกลับหาว่าเป็นกบฏภายหลังที่ตัวตายไปแล้ว ศพของครอมเวลที่ฝังไว้แล้วก็ยังถูกขุดเอาขึ้นมาแขวนคอเป็นเหตุการณ์อันแปลกประหลาดของโลกที่คนตายแล้วต้องถูกประหารชีวิตให้ตายอีกครั้งหนึ่งพวกทำการปฏิวัติครั้งใหญ่ในประเทศฝรั่งเศสซึ่งภูมิใจยิ่งในความเป็นนักปฏิวัติของตนถึงกับเรียกงานปฏิวัติของตนว่ามนุษยปฏิวัติเรียกคณะรัฐบาลของตัวและคณะที่สืบต่อมาว่ารัฐบาลปฏิวัตินั้น ก็ลืมงานปฏิวัติเสียครึ่งหนึ่งเหมือนกันจึงได้เกิดการผันผ,นผวนปรวนแปรถ,ถึงกับวงปรูบองกลับมาได้อํานาจใหม่และรัฐบาลปฏิวัตินั้นก็ล้มลุกคลุกคลานมาตั้งครึ่งศตวรรษทั้งนี้ยกมาให้เห็นแต่การปฏิวัติครั้งใหญ่ๆและเท่าที่ควรจะนํามากล่าวรวมความว่างานปฏิวัตินั้นถ้าจะทําต้องทําให้ตลอดถ้าไม่ทําอย่าทําเลยการทําเพียงครึ่งครึ่งกลาง,งๆนั้นเป็นอันตรายจริง ดังที่ซาโตบริยังว่าอันตรายนี้จะมีไม่แต่เฉพาะตัวผู้ทํายังอาจมีตลอดไปถึงบ้านเมืองและประชาชนส่วนรวมด้วยความเรื่องที่ข้าพเจ้าลองพินิจพิจารณามาหลายเรื่องมักจะได้ผลลัพธ์เหมือนๆกันคือครึ่งหนึ่งที่ไม่ได้ทําหรือลืมทํำเสียนั้นมักเป็นเรื่องคนเป็นธรรมดาของนักปฏิวัติทุกคนและทุกคณะย่อมจะเริ่มงานปฏิวัติด้วยการเปลี่ยนระบอบการปกครอง ต่อมาก็ระบอบการเศรษฐกิจและอื่นๆอันเป็นเครื่องจักเกี่ยวกับงานของประเทศส่วนเรื่องคนแท้ๆหรือเรื่องมนุษย์สติวัตนนั้นมักไม่ค่อยได้ทำการที่ไม่ทำก็มักเป็นด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้คือ 1. เชื่อมั่นในวิธีการมากเกินไปคือความเข้าใจที่ว่าเมื่อได้ใช้วิธีการอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็จะได้ผลสาเร็จ เรื่องนี้เกิดจากการบูชาทิศดีและเชื่อมั่นว่าทิศดีจะนำผลสำเร็จมาให้ทุกประการผู้ที่เชื่อมั่นเช่นนั้นลืมนึกไปว่าส่วนประกอบอันสำคัญที่สุดของประเทศชาตินั้นคือคนและคนไม่ใช่เครื่องจักรวิธีการซึ่งใช้สำเร็จแก่คนพวกหนึ่งไม่สามารถจะใช้สำเร็จแก่คนทั่วไปพวกนักปฏิวัติมักจะลืมเรื่องนี้และไปมัวสนใจกับวิธีการจนลืมปัญหาเรื่องคน 2. กรเงงจะได้รับความเกลียดชังเพราะการที่จะเปลี่ยนนิสัยลักษณะของประชาชนนั้นจำเป็นจะต้องแสดงออกมาว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนยังมีลักษณะนิสัยไม่ดีพอจึงต้องเปลี่ยนการแสดงออกมาเช่นนี้เป็นการล่อแหลมและเสี่ยงภัยที่จะได้รับความเกลียดชังยิ่งเป็นรัฐบาลปฏิวัติก็ยิ่งต้องระวังมากเพราะนอกจากความเกลียดชังซึ่งอาจเกิดขึ้นโดยสัญชาตญาณของประชาชนเองแล้ว ยังอาจเป็นช่องทางให้ศัตรูของรัฐบาลน,นั้นยุยงส่งเสริมให้ประชาชนเกลียดชังรัฐบาลน,นั้นได้ง่ายๆด้วย 3. ความห่วงใยเกียรติศักดิ์ของประเทศชาติไม่อยากแสดงให้ต่างชาติเห็นว่าประชาชนแห่งชาติของตนยังไม่มีอาระยธรรมเพียงพอจึงต้องสอนต้องจูงกันไปทุกอย่างอุทาหรณ์เช่นรัฐนิยมฉบับที่สองที่บัญญัติว่าชาวไทยไม่พึงเผยความลับให้แก่ต่างชาติ หรือคำสั่งของนายกรัฐมนตรีที่ห้ามไม่ให้ข้าราชการติเตียนประเทศของตนให้ต่างชาติฟังเช่นนี้เป็นเรื่องซึ่งในอารยะประเทศเขาไม่ต้องสอนกันเพราะคนของเขารู้หน้าที่เหล่านี้ดีอยู่แล้วบางรัฐบาลรู้อยู่เต็มใจว่าคนของตัวยังไม่ดีพออยากสอนเช่นที่เราสอนกันนี้เหมือนกันแต่กลัวขายหน้าต่างชาติไม่กล้าสอนออกมาปล่อยให้มีโรคเรื้อรังอยู่ ลงท้ายก็เป็นภัยอันใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติความห่วงใยเกียรติศักดิ์ของชาติในกรณีเช่นนี้เป็นความห่วงใยที่ผิด 4. ความกลัวผลกระท้อนย้อนกลับกล่าวคือนักปฏิวัติทุกคนหรือรัฐบาลปฏิวัติทุกรัฐบาลก่อนทำการปฏิวัติหรือเมื่อทำการปฏิวัติการปกครองแล้วใหม่ๆมักชอบอ้างเหตุว่าระบอบเก่าหรือวิธีการเก่า ไม่เหมาะสมกับสภาพและมาตรฐานของประชาชนจึงต้องเปลี่ยนแปลงการปกครองเพื่อให้เข้าสู่ระบอบที่เหมาะสมแก่สภาพมาตรฐานและความเป็นอยู่ของประชาชนเมื่อได้อ้างไว้เช่นนี้ก็ไม่กล้าจะแต่ต้องปัญหาเรื่องคนเพราะไม่กล้าจะพูดว่าเดี๋ยวนี้คนไม่เหมาะกับระบอบใหม่จึงต้องปล่อยกันเรื่อยไปความเชื่อมั่นในวิธีการมากเกินควรความเกรงใจจะได้รับการเกลียดชัง ความห่วงใยเกียรติศักดิ์ของประเทศชาติในกรณีที่ไม่ควรห่วงและความกลัวผลกระท้อนย้อนกลับดังกล่าวมาข้างต้นนี้เป็นเหตุให้รัฐบาลปฏิวัติหลายรัฐบาลแลาเว้นงานปฏิวัติอันสำคัญที่สุดคือมนุษยปฏิวัติและเมื่อไม่ได้ทำงานอันนี้แล้วถึงจะทำอย่างอื่นมากสักเพียงไรงานปฏิวัติก็หาได้ผลที่ปรารถนาไม่จะเปลี่ยนระบอบการปกครองระบอบเศรษฐกิจ หรืออะไรอะไรสักเพียงไรถ้าไม่เปลี่ยนลักษณะนิสัยของคนตามไปด้วยงานอื่นๆที่ทำไปก็เสียแรงเปล่าผู้ที่ทำงานปฏิวัติแต่เรื่องอื่นๆโดยไม่ปฏิวัติคนนั้นได้ชื่อว่าทำการปฏิวัติเพียงครึ่งเดียวและผู้ที่ทำการปฏิวัติเพียงครึ่งเดียวนั้นก็เท่ากับขุดหลุมฝังศพตนเองอย่างที่ซาโตบริยังว่าและข้าพเจ้าอยากจะกล่าวต่อเพิ่มเติมคำของซาโตบริยังว่าหลุมที่ขุดไว้นั้น จะไม่แต่ฝังศพตัวเองอาจจะฝังศพประเทศทั้งประเทศหรือชาติทั้งชาติด้วยรัฐบาลของเราในปัจจุบันเข้าใจทราบซึ่งในกฎการปฏิวัติดังที่ข้าพเจ้ากล่าวมาข้างต้นนี้ทุกประการและเราได้เริ่มทำงานเรื่องมนุษยปฏิวัติอย่างสนใจเราเลื่อมใสในทฤษฎีเหมือนกันแต่เราไม่เชื่อมั่นถึงกับจะไม่มองไปถึงคนเราต้องการความนิยมชมชอบของราษฎรเหมือนกัน แต่ในกรณีที่เราแน่ใจว่าต้องทำเพื่อผลดีของราษฎรโดยตรงโดยแท้แล้วถึงจะขัดใจให้เกลียดกันบ้างในชั้นต้นนี้เราก็ยอมเพราะต่อไปภายหน้าราษฎรก็จะเห็นผลดีและเข้าใจเจตนาดีของเราแล้วก็จะหายเกลียดความห่วงใยในเกียรติศักดิ์ของประเทศชาตินั้นเราห่วงอย่างยิ่งแต่เรานึกถึงส่วนใหญ่มากกว่าส่วนย่อยและเรายอมสละเกียรติศักดิ์ส่วนน้อย เพื่อรักษาเกียรติศักดิ์ส่วนสำคัญเราถือว่ารัฐบาลกับราษฎรเป็นพวกเดียวกันและเราชอบใช้วิธีที่สุจริตตรงไปตรงมาดีชั่วยอย่างไรพูดกันตรงๆโดยไม่ซ่อนเงื่อนอำพงังด้วยเหตุนี้รัฐบาลในปัจจุบันจึงได้เริ่มงานเรื่องมนุษยปฏพิวัติอย่างตั้งอกตั้งใจวิธีการที่ใช้ในเรื่องนี้ก็ได้พยายามใช้หลายวิธีเช่นรัฐนิยมซึ่งประกาศออกมาเป็นลำดับ คำปราศัยของนายกรัฐมนตรีที่กล่าวทางวิทยุกระจายเสียงเป็นครั้งคราวคำร้องขอชักชวนของนายกรัฐมนตรีในบางเรื่องและในบางกรณีก็ได้ออกเป็นกฎหมายเช่นเรื่องสวนครัวซึ่งเป็นงานสำคัญอันหนึ่งในทางมนุษย์สัติวัติเพราะว่าผลที่มุ่งหมายในเรื่องสวนครัวนั้นไม่ใช่อยู่เฉพาะที่ให้เกิดผลช่วยรายใจในครอบครัวเท่านั้นผลสำคัญที่สุดที่มุ่งหวัง คือปลูกนิสัยทำงานปลูกนิสัยเกษตรกรปลูกนิสัยที่จะประกอบก่อเพิ่มภูนโภคผลให้แก่ประเทศชาติปลูกนิสัยในทางก่อเพื่อต่อสู้กับนิสัยในทางทำลายเรื่องสวนครัวซึ่งบางคนอาจนึกว่าเป็นการหยุมหยิมเล็กน้อยนั้นต่อไปจะกลายเป็นส่วนสำคัญอันหนึ่งในปรัชญาของชาติลักษณะของงานมนุษย์ฏิวัติเป็นดังที่ว่านี้ แต่งานทุกๆอย่างอันเกี่ยวแก่ชาติและประชาชนนั้นจะสำเร็จผลเป็นอย่างดีได้ก็ด้วยอาศัยการที่ประชาชนร่วมมือกับรัฐบาลคือช่วยกันทำทั้งสองฝ่ายด้วยความมุ่งหมายที่จะบรรลุผลอย่างเดียวกันข้าพเจ้าหยิบยกเอาเรื่องมนุษย์ปฏิวัติขึ้นมากล่าวในวันนี้ก็เพื่อทำความเข้าใจกับท่านผู้ฟังหรือท่านที่จะได้อ่านปฐาฐกถาฉบับนี้ให้ช่วยทำงานเรื่องมนุษยปฏิวัติกันอีกทางหนึ่ง งานอันนี้ไม่ใช่งานยากนักเพียงแต่เราช่วยกันพินิษพิเคราะห์ด้วยความเที่ยงธรรมว่าเดี๋ยวนี้เรามีอะไรที่ทำให้บ้านเมืองของเราไม่เจริญเรามีอะไรที่ถ่วงความก้าวหน้าของบ้านเมืองไว้เรามีอะไรที่ทำให้เราสู้ต่างชาติเขาไม่ได้เรามีอะไรที่วันหนึ่งข้างหน้าอาจจะเป็นภัยใหญ่หลวงถึงกับสามารถจะทำให้ชาติไทยของเราทั้งชาติล้มราบสาบสูญไปได้เรามีอะไรที่ควรรีบ เปลี่ยนแปลงแก้ไขเสียในบัดนี้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายข้าพเจ้ามองเห็นอยู่อย่างเดียวเท่านั้นคือการที่เราไม่ขยันขันแข็งพอหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเราอ่อนแอในการงานมีหนังสือฝรั่งหลายเล่มเวลาพณน,นาถึงลักษณะของไทยเรามักอธิบายว่าไทยเรามีลักษณะเกียรติค้านที่จริงทั้งทางไทยเราและทางต่างชาติรับรองต้องกันว่าประเทศไทยของเรา เป็นดินแดนที่อุดมด้วยทรัพย์ในดินสินในน้ำแต่เราไม่ได้ทำให้เป็นผลประโยชน์พระบาทสมเด็จพระพุทธเจ้าหลวงปิยะมหาราชเมื่อเสด็จกลับจากประพาสประเทศยุโรปก็ได้ทรงเขียนข้อความเป็นพระราช,ชดำรัสไว้ว่าจะหาประเทศใดในโลกดีเหมือนประเทศเราไม่มีเลยเรามีความอุดมสมบูรณ์ทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ในประเทศแต่น่าเสียใจอย่างเดียวคือคนไทยเราอ่อนแอในการงาน มีผู้เล่าให้ข้าพเจ้าฟังว่าพระยาชลยุทธโยธินซึ่งเป็นชาวเดนมาร์กและเป็นหัวแรงในการจัดกองทัพเรือในสมัยรัชกาลที่หได้กล่าวอยู่เสมอว่าคนไทยเป็นทหารที่ดีที่สุดแต่เป็นพลเรือนที่ใช้ไม่ได้เรามีความดีวิเศษอยู่อย่างหนึ่งในนิสัยของไทยเราคือถ้าเวลาเกิดสงครามรบพุ่งเรามีความมานะพยายามและความสามารถต่อสู้ฆ่าศึก และแม้จะพ่ายแพ้ย่อยยับไปแล้วเราก็ก่อร่างสร้างตัวของเราได้รวดเร็วแต่พอทุกสิ่งทุกอย่างเรียบร้อยบ้านเมืองร่มเย็นทุกสิ่งทุกอย่างเป็นสุขสงบอากาศดีๆเราก็นอนสบายเราหมดความขวนขวายเราไม่อยากลงแรงทำอะไรจนกว่าความยุคเข็นจะบังเกิดขึ้นใหม่ลักษณะอันนี้ทำให้เราสามารถต่อสู้การรุกรบของศัตรูมาตลอดการ แต่เราต้องเข้าใจว่าการรุกรานนั้นไม่ได้มีแต่การรุกรบอย่างเดียวยังมีการรุกอย่างสงบซึ่งมีผลร้ายไม่น้อยกว่าการรุกรบในประวัติศาสตร์ของเราเราไม่เคยล่มจมด้วยการรุกรบแต่เราเคยล่มจมมาด้วยการรุกอย่างสงบถึงกับต้องล้มชาติยกพวกหนีทิ้งดินแดนอันกว้างใหญ่ถูกใกล้ให้ถอยลงมาเป็นลำดับเราต้องไม่ลืมอีกอย่างหนึ่งว่า สงครามนั้นมีสองชนิดคือยุธทธสงครามและเศรษฐสงครามการพ่ายแพ้ยุธทธสงครามจะทําให้เราเสียเอกราชของประเทศและอิสรภาพของประชาชนได้อย่างไรการพ่ายแพ้เศรษฐสงครามก็จะทําความพินาศให้เราได้เพียงนั้นด้วยเหตุดังกล่าวมานี้เรื่องแก้ความอ่อนแอในการงานและปลูกนิสัยขยันขันแข็งให้แก่พลเมืองนั้น จึงเป็นงานที่ต้องทําโดยรีบเร่งข้าพเจ้าใคร่ขอเชิญชวนท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายให้พร้อมกันลองพิจารณาเรื่องนี้เป็นตอนๆไปในตอนแรกข้าพเจ้าโทษการอบรมว่าได้ดําเนินผิดทางมาช้านานที่ว่าช้านานนี้ไม่ได้หมายว่าตั้งแต่โบราณกาลอันที่จริงวิธีอบรมของไทยเราแต่โบราณกาลนั้นเป็นไปในทางที่สอนให้ขยันขันแข็งให้พึ่งตัวเอง และคิดตั้งตัวเองดังจะเห็นได้ในเรื่องกษัตริย์โบราณของไทยถ้ามีพระโอรสมากๆก็พระราชทานสเสบียงอาหารและผู้คนให้พากันแยกย้ายไปจับจองที่หักร้างถางพงตั้งบ้านตั้งเมืองใหม่เพื่อให้มีถิ่นฐานสำหรับขยายตัวและคิดตั้งตัวเองโดยไม่มั่วสุมรุมกินกันอยู่ในเมืองหลวงเป็นธรรมเนียมเก่าแก่ของไทยเราอีกอย่างหนึ่งที่เมื่อลูกเติบโตแต่งงานแล้ว ต้องแยกครัวไปอยู่ต่างหากจากพ่อแม่จึงได้มีประเพณีปลูกเรือนหอในเวลาแต่งงานในสมัยสุขโขทัยเรานี้เองลูกพ่อเมืองต้องมีหน้าที่ออกไปจับช้างและทำงานอย่างลำบากตรากตรำแต่การอบรมให้เกิดผลทางอ่อนแอในการงานนั้นมาเกิดขึ้นในชั้นหลังซึ่งข้าพเจ้าอยากจะโทษว่าเป็นเพราะวรรณคดีที่เราได้จากอินเดีย อันที่จริงอารยธรรมที่เราได้รับจากอินเดียนั้นมีของดีอยู่มากหลายแต่เมื่อเรารับเอาเข้ามามากมายก็ย่อมจะมีของไม่ดีปะปนเข้ามาบ้างเช่นวรรณคดีเรื่องรามเกียรติ์ที่เรานิยมชมชอบกันนักหนานั้นเป็นสิ่งหนึ่งซึ่งมีอิทธิพลเปลี่ยนนิสัยใจคอของเราให้ผิดแปลกไปจากนิสัยเดิมที่เรามีมาแต่โบราณตัวเอกของเรื่องรามเกียรติ์คือพระราม เป็นคนที่อ่อนแอที่สุดไม่เคยทำงานสมบุกสมบันกับใครจะออกรบก็ต่อเมื่อพี่เพกบอกว่าวันนี้ชะตาของแม่ทัพฝ่ายข้าศึกถึงคาดเวลาลำบากก็ต้องส่งคนอื่นไปจนเมื่อถึงเวลาสบายไม่ต้องทำอะไรนอกจากแผลงสอนพรหม,มาสนั่นแหละพระรามจึงจะออกเองทั้งทั้งที่เป็นเช่นนี้ผู้แต่งยังสามารถใช้วิธีโน้มน้าวหัวใจผู้อ่านให้เห็นว่าพระรามนั้นเป็นคนชั้นสูง เป็นผู้มีบุญเป็นผู้ประเสริฐเรื่องรามาเกียรนได้เป็นตัวอย่างของกวีนิพนธ์ของเราต่อมาอีกมากมายหลายเรื่องพระเอกของเราแทบทุกเรื่องมักได้ดีโดยไม่ต้องทําอะไรข้อความในท้องเรื่องมักสรรเสริญผู้ที่นอนสบายว่าเป็นผู้มีบุญและกล่าวถึงคนที่ต้องทํางานเหน็ดเหนื่อยว่าเป็นผู้มีกรรมกรวีของเรามักปั้นรูปพระเอกให้เป็นคนอ่อนแอ พอทำงานอะไรเข้าหน่อยก็พรรณนาให้หน้าสงสารเช่นว่าแสนวิตกอก,อกเอ๋ยไม่เคยยากรูปร่างพระเอกของเรามักจะอระชรอ่อนแอนแม้จะเดินก็ไม่ค่อยไหวผิดกับกวีนิพนธ์ของฝรั่งและจีนซึ่งพระเอกของเขามักต้องเป็นผู้ล่ำสันใหญ่โตแข็งแรงจนสามารถสู้สิงฆ่ามังกรหรือแบกขอนซุงได้เรื่องรามเกียรเป็นวรรณคดีภาษาสันสกฤต นอกจากนี้ยังมีวรรณคดีภาษามาคตซึ่งเราได้รับจากลังกาเป็นจำนวนอีกมากมายวรรณคดีภาษามาคตที่เราได้รับจากลังกานั้นมีอิทธิพลยิ่งใหญ่กว่าวรรณคดีภาษาสันสกฤตเปน็นอันมากเพราะวรรณคดีภาษามาคตเหล่านี้เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนานักประชญ์ชาวลังกาได้ประพันธ์ให้เป็นคำบรรยายพุทธวจนะและเอาพระพุทธเจ้าเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยเสมอ พวกเราเคารพบูชาพระพุทธศาสนาจึงพลอยเคารพเชื่อถือวรรณคดีของลังกาเป็นคำพีศักดิ์สิทธิ์ไปด้วยบางเรื่องที่ไม่มีในพระไตรปิฎกเลยเช่นข้อความที่พรรณนาถึงความวิจิตพิสดารแห่งาศาสนาพระศรีอานนั้นเรายังเชื่อเอาเป็นจริงเป็นจังข้อนี้ข้าพเจ้าไม่ตำหนินักปราร์ลังกาที่ประพันธ์เรื่องเช่นนั้นเพราะเป็นความจำเป็นสำหรับสภาพการของลังกาเราทราบกันอยู่แล้วว่า ในเกาะลังกาก็ดีในภาคพื้นอินเดียโดยทั่วไปก็ดีมีคนอยู่เพียงสองชั้นคือชั้นที่มั่งคั่งที่สุดและชั้นที่ยากจนที่สุดเป็นความฉลาดของนักปราดลังกาที่จะให้ผู้มั่งคั่งสลารัพย์เพื่อแผ่เจือจานแก่คนจนวรรณคดีของลังกาแทบทุกเรื่องจึงโน้มไปในทางนั้นคูศสมมูลที่พระพุทธเจ้าทรงวางไว้สามชั้นคือทานเป็นต่ำที่สุดศีลส,สูงกว่าทาน และภาวนาเป็นสูงสุดนั้นปราดลังกาเอามากลับกันเสียยกย่องเรื่องทานมากที่สุดคนรักษาศีลภาวนาไม่ค่อยได้รับการยกย่องจากปราดลังกาเหมือนคนให้ทานการให้ทานเป็นการลงทุนที่มีกำไรยิ่งกว่าการค้าอุตสาหกรรมใดๆเพราะมีกำไรอย่างน้อยหมื่นเปอร์เซ็นต์คือให้ทานเฟื่องหนึ่งในชาตินี้จะได้ร้อยเฟื่องในชาติหน้าธนาคารที่ให้ดอกเบีย้ยแรงที่สุดนั้นคือคนขอทาน เป็นธนาคารที่มั่นคงถาวรไม่มีวันล้มฝากเงินชาตินี้แล้วไปถอนชาติหน้าได้ร้อยเท่าของต้นทุนที่ฝากใครจะไม่อยากฝากเพราะดีกว่าธนาคารธรรมดาหรือคลังออมสินหลายพันเท่าเมื่อคนขอทานทำคุณประโยชน์ให้ถึงเช่นนี้คนขอทานก็กลายเป็นคนดีการขอทานกลายเป็นสัมมาชีพพวกแย่งทานอันเป็นสภาพที่น่าอุจจารรสี กลายเป็นคนดีจนนักประพันธ์ของเราเองเอามาแต่งยกย่องชมเชยเป็นบทดอกส้อยสุภาษิตให้เด็กเรียนมาตั้ง30ปีเนื่องจากความมุ่งหมายที่จะให้คนมั่งมีสละทรัพย์เพื่อแผ่แก่คนจนนั้นนักปราญ์ได้อธิบายพุทธวัจนะผิดเพี้ยนไปหลายเรื่องเช่นมรณานุสติซึ่งพระพุทธเจ้าทรงสอนให้คนเรามันระลึกถึงความตายว่าเป็นของเที่ยงแท้อาจจะมาถึงเมื่อไรก็ได้ ฉะนั้นจึงต้องรีบขวนขวายประกอบคุณงามความดีไว้ความมุ่งหมายของพระพุทธเจ้าเป็นไปในทางที่ชักจูงให้ขยันขันแข็งรีบประกอบคุณงามความดีไว้ก่อนจะตายแต่นักปร,รารถมาอธิบายให้ผิดตรงกันข้ามคือกลับมาสอนว่าจะทําไปทําไมขวนขวายไปทําไมจะตายเมื่อไรก็ไม่รู้ตายแล้วก็เอาไปไม่ได้ผู้ที่ได้รับสอนก็เลยนิยมในการนอนสบาย ผลที่ได้แก่ชาติของเราที่ได้รับการสอนชนิดนี้ก็คือความเกียจคร้านส่วนคำสอนของพระพุทธเจ้าในทางที่จะปลูกความขยันขันแข็งเช่นสัมมาอาชีโวให้ประกอบอาชีพให้ดีสัมมากมัมมโตให้ทำการงานให้ดีสัมมาวายามโมให้ทำความพยายามให้ดีเช่นนี้นักปรา์ไม่ค่อยสนใจตรงกันข้ามกลับสรรเสริญคนนอนสบายไม่ทำอะไรว่าเป็นผู้มีบุญ อันได้ก่อสร้างมาแต่ปางก่อนและประนามคนที่ทำงานเหนื่อยยากว่าเป็นผู้มีกรรมทำความชั่วร้ายมาแต่ชาติโน้นเนื่องจากที่สอนกันมาว่าคนนอนสบายเป็นผู้มีบุญและคนทำงานเป็นผู้มีกรรมเช่นนี้จึงเกิดมีคติอันน่าชังอีกอย่างหนึ่งว่าคนนอนสบายนั้นเป็นคนชั้นสูงแต่คนทำงานลำบากตรากตรำนั้นเป็นคนชั้นต่ำกระทำให้เกิดความคิดดูหมิ่นอาชีพว่าเป็นของต่ำของเลว และถือว่าการมีกินโดยไม่ต้องทำอะไรนั้นเป็นการประเสริฐสุดแม้ในปัจจุบันนี้เองก็มีคนเป็นอันมากที่ชอบพูดด้วยความภาคภูมิใจว่าฉันไม่ต้องทำอะไรก็มีกินผู้ที่นอนกินเป็นผู้มีเกียรติการนอนกินเป็นยอดปรารถนามีคนเป็นอันมากที่พากันใฝ่ฝันถึงาศาสนาพระศรีอานเพราะสอนกันว่า,าศาสนาพระศรีอานนั้นมนุษย์ไม่ต้องทำอะไรเลย นอนก็ได้ทั้งกลางคืนกลางวันนอนกันตลอดเวลาแม้จะรับประทานอาหารก็ไม่ต้องเอามือหยิบเป็นแต่นอนอ้าปากอยู่ลูกกระปะปึกก็หล่นมาเข้าปากเองโลกพระศรีอานเป็นโลกแห่งความเกียดคร้านอย่างหาที่เปรียบไม่ได้ข้าพเจ้าขอกล่าวซ้ำอีกครั้งหนึ่งว่าเรื่องศาสนาพระศรีอานไม่ใช่พุทธวจนะไม่มีในพระไตรปิฎกเป็นแต่เรื่องที่แต่งขึ้นด้วยความใฝ่ฝันในทางเกียรคร้านเท่านั้น เมื่อถือการนอนกินว่าประเสริฐและถือการประกอบอาชีพการงานว่าเป็นของต่ำของเลวแล้วงานอาชีพก็ถูกดูหมิ่นงานอาชีพกลายเป็นงานที่เสื่อมเกียรติไร้เกียรติการประกอบอาชีพการงานเป็นเรื่องอับอายขายหน้าเป็นการแสดงว่าเป็นคนยากคนจนข้าพเจ้ามีเพื่อนคนหนึ่งซึ่งแต่ก่อนเป็นคนมีอันจะกินภายหลังมาสุดโสมยากจนลงวันหนึ่งข้าพเจ้า พบเขายืนอยู่ริมถนนแจกใบป,ปลิวประกาศขายของข้าพเจ้าหยุดรถและลงไปปราศัยกับเขาด้วยน้ำใจอันเต็มตื้นด้วยไมตรีจิตและบอกให้เขาทราบว่าข้าพเจ้าพอใจจริงๆที่เห็นเขาทำงานเช่นนี้แต่เขากลับตอบว่าช่วยเด็กๆมันหน่อยส่วนเราน่ะไม่จำเป็นดอกไม่ทำอย่างนี้ก็มีกินข้าพเจ้าได้ยินเช่นนี้ก็ไม่กล้าจะพูดอะไรต่อไปข้าพเจ้ารู้อยู่เต็มใจว่า เพื่อนของข้าพเจ้าคนนั้นในขณะนั้นกําลังทํางานรับจ้างแจกใบปลิวแจ้งความขายของแต่ข้าพเจ้าไม่ตําหนิในการที่เขากล่าวเท็จกับข้าพเจ้าเช่นนั้นเพราะไม่ใช่ความผิดของเขาเป็นความผิดของสังคมที่ทําให้เข้าใจว่าการประกอบอาชีพการงานเป็นการเสียเกียรติยศงานอาชีพเป็นงานที่ถูกดูหมิน่นโรงเรียนวิชาชีพของเราต้องล่อคนเข้าโรงเรียนโดยวิธีไม่เก็บเงินค่าเรียน องค์การศึกษาของเราต้องพยายามกั้นประตูโรงเรียนสามัญเพื่อกันให้เด็กมาเรียนวิชาชีพที่เด็กไม่อยากเรียนวิชาชีพนั้นไม่ใช่อย่างอื่นเป็นเพราะถูกกล่าวหาและเย้ยหยันว่าเป็นพวกคนจนเป็นพวกกรรมกรอาชีพเป็นพวกซึ่งเมื่อเรียนสำเร็จแล้วก็จะต้องไปเลื่อยไม้สกบตัดเสื้อเย็บรองเท้าทำงานหัตถกรรมไม่สามารถจะนอนกินได้เป็นความคิดที่ยังมีอยู่เป็นอันมากในเวลานี้ ว่าการนอนกินนั้นเป็นของประเสริฐหรือถ้าจะทำงานก็ขอให้ทำแต่น้อยที่สุดถ้าทำงานหนึ่งวันได้ค่าจ้างพอกินไปห้าวันก็หยุดงานเสียสี่วันครั้นเมื่อโลกคับแคบเข้าไม่สามารถนอนกินโดยลำพังตนเองได้ก็หาที่ก่ออาศัยคนอื่นกินการก่ออาศัยคนอื่นกินนี้ก็คือการสละความเป็นไทยและยอมตัวกลายเป็นทาสซึ่งในสมัยก่อนต้องมีพิธีขายตัวแต่ในสมัยนี้ ยอมสละตนเองโดยไม่ต้องขายพูดถึงเรื่องธาตุข้าพเจ้าขอให้ท่านผู้ฟังทั้งหลายระลึกถึงความจริงข้อหนึ่งว่าในโบราณกาลนั้นไทยเราไม่เคยมีธาตุในสมัยสุขโขทัยนั้นธาตุไม่มีธาตุเพิ่งมามีขึ้นในสมัยอยุธยาโดยที่เราเอาอย่างมาจากขอมในสมัยต้นๆของกรุงศรีอยุธยานั้นธาตุที่หนีขึ้นไปถึงเขตเหนืออันเป็นบริเวณอธิป,ปไตยของสุขโขทัยแล้ว ก็พ้นจากความเป็นทาตและกลายเป็นไทยเมื่อการก่อกินหรือการเพึ่งบุญอาศัยมีมากๆเข้าก็เกิดมีคนชนิดที่เรียกว่าข้าผู้มีบุญวาสนาย่อมมีค่าอยู่มากๆคํคำว่าข้านั้นเดิมแปลว่าคนเช่นเดียวกับคำว่าข่าขามุขมแมซึ่งแปลว่าคนทั้งนั้นผู้มีค่ามากๆก็คือมีคนไว้ในอำนาจและความคุ้มครองมากๆเมื่อมีมากๆเข้า ก็ต้องแบ่งแยกพวกข้าออกเป็นสประเภทประเภทที่หนึ่งเรียกว่าข้าทาตได้แก่พวกที่เป็นทาตและประเภทที่สองเรียกว่าข้าไทยหมายความว่าเป็นข้าแต่ยังไม่ถึงทาตประเภทที่สมเรียกว่าข้าศึกหมายถึงข้าที่ได้มาจากการศึกคือเฉลยที่จับได้มาผู้มีบุญวาสนาที่มีค่ามากๆก็เป็นธรรมดาที่จะต้องเลือกเอาข้าผู้หญิงไว้ช่วงใช้ใกล้ตัว จึงเกิดมีเมียนับเป็นสิบสิบคนชนิดนี้ก็เรียกว่าขุนนางเพราะเอานางมาเลี้ยงไว้มากๆเมื่อครอบครัวใหญ่โตมีผู้คนมากมายก็จำต้องมีคนหนึ่งซึ่งตั้งอำนาจเด่นขึ้นมาได้แกเ่เมียใหญ่เมียหลวงเมียคนนี้มีหน้าที่รับผิดชอบเลี้ยงดูผู้คนและการเลี้ยงดูในหน้าที่ของเมียใหญ่นี้ก็มักต้องเลี้ยงดูผู้ชายเป็นส่วนมากเพราะผู้หญิงนั้นผัวเก็บเอาไปเลี้ยงหมดแล้ว หน้าที่การเลี้ยงดูผู้ชายทำให้เมียใหญ่ได้รับตำแหน่งเป็นขุนนายด้วยเหตุนี้จึงได้เกิดมีคำสองคำคือผัวเป็นขุนนางเมียเป็นขุนนายน่าเสียดายที่คำว่าขุนนายมาเลือนไปภายหลังและกลายเป็นขุนนายในเวลานี้ซึ่งผิดความหมายเดิมไปมากการอบรมผิดทางความนิยมการนอนกินว่าเป็นสิ่งประเสริฐการดูหมิ่นอาชีพการงาน การก่ออาศัยคนอื่นกินเหล่านี้เป็นเหตุให้ไทยเราหย่อนสมรรถภาพในทางการงานเป็นความอ่อนแอและเป็นปัญหาอันเกี่ยวแก่ความเป็นความตายของชาติเป็นปัญหาซึ่งต้องรีบแก้ไขซึ่งถ้าขืนปล่อยไว้จะเป็นภัยอันใหญ่หลวงแก่ประเทศชาติวิธีแก้ไขควรจะทำอย่างไรในส่วนที่เกี่ยวกับรัฐบาลน,นั้นข้าพเจ้าจะไม่พูดในที่นี้ ในปาฐกถานี้ข้าพเจ้าจะกล่าวแต่ส่วนที่ต้องการขอความร่วมมือของมหาชนเท่านั้นและถ้าเราได้ร่วมมือกันจริงจังแล้วเราจะสามารถทำมนุษยสัพติวัตในเรื่องนี้ได้สำเร็จและจะเป็นคุณประโยชน์แก่ชาติประเทศของเราเป็นอย่างยิ่งในประการแรกข้าพเจ้าขอชักชวนให้เราแก้ไขวิธีการอบรมหน้าที่แก้ไขวิธีการอบรมนี้ไม่เฉพาะแต่ท่านที่เป็นครูอาจารย์เท่านั้นทุกทกท่านมีหน้าที่มีความสามารถ และมีโอกาสที่จะทำได้ขอให้ท่านอบรมบุตรหลานของท่านคนในครอบครัวของท่านคนที่มีความจำเป็นต้องพึ่งอาศัยท่านอบรมเขาให้มีนิสัยรักการงานขอท่านอย่าได้ปล่อยให้คนในบ้านของท่านเป็นคนนอนกินเลยจนคนเดียวไม่ทำอะไรก็เพียงแต่ปลูกต้นไม้ทำสวนครัวแม่ท่านจะเป็นคนมั่งมีแล้วก็ขอให้ทำโดยเย็นนึกว่าปลูกผักเรื่องสวนครัวไม่ใช่เรื่องปลูกผัก เรื่องสวนครัวเป็นเรื่องปลูกคนคือเรื่องนิสัยของคนในทางที่ดีแม้จะเป็นคนชาราทำเองไม่ได้ก็ควรมอบหน้าที่ให้คอยดูแลสั่งสอนควบคุมให้เด็กๆทำรวมความว่าขอให้คนทุกคนในบ้านของท่านทำงานท่านที่เป็นหัวหน้าสวนราชการขอให้ขวดขันแบ่งงานให้ข้าราชการในบังคับบัญชาของท่านทุกคนมีงานทำโดยไม่ให้อยู่เปล่า ข้าพเจ้าได้สั่งแก่หัวหน้าส่วนราชการในบังคับบัญชาของข้าพเจ้าว่าถ้าข้าพเจ้าเห็นข้าราชการคนใดคนหนึ่งอยู่เฉยเฉยโดยไม่มีงานทำข้าพเจ้าจะถือว่าเป็นความบกพร่องของหัวหน้าและถ้าข้าพเจ้าได้พบเช่นนั้นบ่อยๆข้าพเจ้าจะยุบตำแหน่งปลดคนออกเสียบ้างเพราะการที่มีคนว่างงานอยู่บ่อยๆนั้นแสดงว่ามีคนเกินกว่างานข้าพเจ้าขอให้ปาตกถาอันนี้เป็นคำขอร้องต่อเพื่อนนักประพันธ์ทั้งหลาย ว่าขอให้เราช่วยกันสักพักหนึ่งคือท่านจะประพันธ์เรื่องนิยายเรื่องเริงรมเรื่องละครหรือเรื่องอะไรก็ตามขอให้วาดภาพตัวเอกในเรื่องของท่านให้เป็นคนล่ำสันแข็งแรงขยันหมั่นเพียรรักงานทำงานด้วยความลำบากตรากตรำขออย่าให้มีเรื่องขี้เกียจลอยนวลแล้วได้ดีอีกต่อไปขอให้เราช่วยกันแสดงให้ประชาชนเห็นว่าการเกียจคร้านอ่อนแอเป็นโทษอันแรงร้าย ทำลายตัวทำลายชาติความใฝ่ฝันถึงลาบผลที่จะได้มาโดยไม่ต้องลงแรงทํางานนั้นเป็นวิธีของคนเสียจริตคนดีย่อมไม่ใฝ่ฝันเช่นนั้นนักประพันธ์เป็นผู้ที่มีอิทธิพลยิ่งใหญ่ในสังคมเป็นผู้มีส่วนช่วยเหลือในการอบรมของชาติขอให้เราช่วยกันอบรมในทางนี้ถ้าเราช่วยกันจริงๆสักห้าปีเราจะได้เห็นผลดีแก่ประเทศชาติอย่างน่าปลาปลื้มทีเดียว ข้าพเจ้าขอร้องแต่ท่านผู้ฟังและท่านที่จะได้พบอ่านปาทกถานี้ว่าขอจะได้นิยมชมชื่นในสภาพของคนนอนกินขอจะได้เลื่อมใสในถ้อยคําของคนที่พูดว่ามีกินโดยไม่ต้องทําอะไรทรัพสมบัติเป็นสิ่งซึ่งต้องหาต้องทําจะมีขึ้นมาเฉยเไม่ได้ถ้าไม่หาในทางสุจริตก็ต้องหาในทางทุจริตถ้าท่านพบใครคนหนึ่งที่พูดว่าฉันไม่ต้องทําอะไรก็มีกินเช่นนี้ ขอให้ท่านเชื่อไว้90%าเร์เซนตว่าผู้นั้นเป็นคนทุจริตช่อราดบังหลวงหรือทำนาบนหลังคนถ้าตัวของเขาไม่ทำเช่นนั้นก็เป็นการแน่นอนว่าพ่อหรือปู่ของเขาได้ทำการทุจริตช่อฉนคดโกงคนมาแล้วเป็นอันมากผู้ที่มั่งคั่งด้วยการประกอบสัมมาอาชีพโดยสุจริตแท้จริงนั้นแม้จะมั่งมีสักเพียงไรเขาก็จะไม่อยู่เฉยจะไม่นอนกิน และเขาจะไม่พูดเลยเป็นอันขาดว่าเขามีกินโดยไม่ต้องทำอะไรขอให้พวกเราทั้งหลายให้เกียรติยศแก่งานอาชีพอาชีพของพลเมืองเป็นเครื่องหมายของความเจริญในยุโรปเขาบังคับอาชีพมาตั้งแต่สมัยกรีกและโรมจนกระทั่งถึงบัดนี้กรีกและโรมครั้งโบราณมีกฎหมายบังคับบิดามารดาว่าต้องหาอาชีพให้แก่บุตรตั้งแต่บุตรอายุได้14ปี ใครมีลูกอายุถึง14ปีต้องนำตัวไปแสดงให้เป็นที่พอใจของเจ้าหน้าที่ว่าจะมีอาชีพอย่างไรต่อไปบิดามารดาคนใดไม่สามารถหาวิชาชีพให้แก่บุตรตั้งแต่บุตรอายุได้14ปีต้องมีโทษตามกฎหมายและหมดสิทธิที่จะได้รับความเลี้ยงดูจากบุตรในเวลาบิดามารดาแก่เท่าลงยุโรปในปัจจุบันเช่นในประเทศฝรั่งเศสต้องมีหนังสือประจาตัวบอกอาชีพผู้ที่ไม่มีอาชีพ หรือไม่ประกอบอาชีพตามที่ระบุไว้ในบัตรประจำตัวต้องถูกถือเป็นคนจรจัดรัฐบาลมีอำนาจดำเนินการตามกฎหมายจรจัดต่อไปประเทศที่จเจริญแล้วทั่วโลกเขาไม่ปล่อยให้มีคนชนิดที่ไม่ต้องทำอะไรก็มีกินตรงกันข้ามเขาถือว่าถ้าไม่ทำอะไรก็ไม่มีสิทธิ์ที่จะกินพวกประกอบงานอาชีพหรือวิชาชีพเป็นพวกทำความจเจริญมั่นคงแก่ประเทศชาติ โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกกรรมกรที่แบกหามทำงานหนักนั้นเป็นพวกที่ก่อสร้างความเจริญให้แก่ประเทศโดยตรงขอให้เราให้เกียรติยศแก่คนพวกนี้มากกว่าพวกนอนกินเพราะพวกนอนกินเป็นพวกรกโลกรก,ก,กประเทศหาประโยชน์อันใดไม่ได้มีแต่จะกินพืชผลของชาติให้หมดเปลืองไปโดยไม่ก่อสร้างอะไรขึ้นมาแทนขอให้คณะชนกันมาชีพขอให้คณะชนกรรมาชีพ ภูมิใจในเกียรติศักดิ์ของตนพวกนี้เป็นพวกประกอบก่อโภคกผลให้แก่ประเทศขอให้ถือว่างานเป็นความสุขงานเป็นความสนุกงานเป็นชีวิตและงานเป็นเกียรติยศขอให้พยายามรักษาเกียรติยศอันนี้ไว้ด้วยความเข้มแข็งในการงานรักงานรักหน้าที่ขออย่าได้เห็นการทำงานเป็นการเสื่อมเกียรติความเจริญของบ้านเมือง อยู่ในมือของชนกรรมาชีพเราไม่ได้ทำงานเพื่อตัวเราโดยเฉพาะแต่งานทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทำไปเป็นประโยชน์แก่ชาติทั้งนั้นขอให้เราทั้งหลายมีเมตตาจิตให้เกียรติยศและให้ความอุปถัมภ์แก่นักเรียนที่ศึกษาวิชาชีพขอให้เราช่วยกันหาทางทำให้นักเรียนพวกนี้ภูมิใจในการศึกษาของตนและปัดเป่าความรู้สึกที่ว่า นักเรียนวิชาชีพเป็นพวกคนจนคนต่ำต้อยนักเรียนวิชาชีพยิ่งมีมากเท่าไรความอุ่นใจของประเทศชาติก็ยิ่งมีมากเท่านั้นเพราะเป็นการแน่นอนที่สุดว่านักเรียนพวกนี้เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วจะทำประโยชน์แก่ประเทศชาติจะเป็นผู้กอบก่อพวกผลเพิ่มรายได้ของชาติพวกนี้จะเป็นพวกทำรายได้ในทางภาษีอากรให้ดีที่สุด พวกนี้จะไม่เป็นพวกเร่ร่อนจรจัดลักขโมยจะไม่เป็นนักกวนเมืองก่อความเดือดร้อนรำคาญให้แก่ประเทศเลยและถ้าประเทศชาติเกิดความขับขันขึ้นพวกนี้จะเป็นกำลังช่วยเหลือประเทศชาติได้ดีที่สุดขอให้เราทั้งหลายช่วยกันตักเตือนบุตรหลานและคนในคุ้มครองบังคับบัญชาของเราให้เข้าใจความหมายของความเป็นไทยอย่างแจ่มแจ้งไม่มีชื่อประเทศไหนหรือชาติไหนในโลก จะมีความหมายลึกซึ้งกว้างขวางเหมือนอย่างชื่อประเทศของเราคำว่าไทยคำเดียวมีความหมายที่เตือนใจเราได้ทุกสถานเตือนใจให้เราพยายามดำรงรักษาเอกราชเพื่อมิให้หลุดความเป็นไทยไปเตือนใจให้เราตั้งตัวรักษาความเป็นไทยแก่ตัวโดยไม่ต้องอาศัยคนอื่นเพราะการพึ่งพาอาศัยคนอื่นนั้นไม่ตรงกับลักษณะของความเป็นไทยที่กล่าวนี้ หมายทั้งในส่วนรวมและส่วนตัวพุทธภาษิตว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งแก่ตนเองนั้นเป็นภาษิตท,ที่ดีที่สุดและภาษิตเช่นนี้ไม่ใช่มีแต่ในพระพุทธศาสนาศาสนาอื่นๆเขาก็สอนเช่นนี้ความเจริญของชาติทุกชาติจะมีขึ้นได้ก็ด้วยอาศัยการอบรมพลเมืองให้รู้จักเลี้ยงตนเองพึ่งตนเองพุทธภาษิตว่า อัตตาหิอัตโนนาโถนี้ตรงกับความหมายของคำว่าไทยอย่างแท้จริงรวมความว่ามนุษย์สปฏิวัติส่วนสำคัญที่เราจะต้องทำนั้นคือปลูกความขยันขันแข็งในการงานปลูกความนิยมในงานอาชีพเพราะนิสัยพึ่งตนเองซึ่งเมื่อว่าตามจริงแล้วก็ดูไม่เป็นงานที่ยากลำบากนักถ้าเราพร้อมใจกันจริงๆ เราอาจทำได้สำเร็จโดยเร็วนอกจากการปลูกลักษณะนิสัยดังกล่าวมาข้างต้นนั้นแล้วข้าพเจ้าขอเชิญชวนให้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายช่วยกันปราบปรามป้องกันโรคร้ายซึ่งเป็นศัตรูที่กล่าวมาข้างต้นโรคร้ายอันนี้คือการชักใบให้เรือเสียได้แก่การเสียมสอนหรือสั่งสอนหรือยุยงหรือแสดงออกโดยวิธีหนึ่งวิธีใด ซึ่งสามารถจะเกิดผลในทางที่จะชักจูงให้เกิดความเกียดคร้านเบื่อหน่ายงานสัมมาอาชีพหรือการชักนำให้นิยมความสุขหรือลาบผลที่ได้มาโดยไม่ต้องลงแรงทำงานหรือบันทอนกำลังใจของผู้ที่ประกอบอาชีพการงานในทางที่ชอบหรือดูหมิ่นหยาบยามเย้ยหยันผู้ประกอบสัมมาอาชีพอาชีพการงานไม่ว่าจะอย่างหนึ่งอย่างใด เราจะต้องช่วยกันปราบปรามป้องกันโรคร้ายเหล่านี้ด้วยเรื่องมนุษย์สปฏิวัติที่ข้าพเจ้าประสงค์จะกล่าวในวันนี้ก็มีเพียงเท่านี้ข้าพเจ้าขอจบปาทกถาของข้าพเจ้าด้วยการร้องขอเชิญชวนให้ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลายระลึกถึงคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพียงสามคำคือสัมมาอาชีโวประกอบอาชีพให้ดีสัมมากรมมันโตทำการงานให้ดี สัมมาวายโาม ο, ทำความพยายามให้ดีขอความสุขสวัสดีจงมีแก่ท่านผู้มีเกียรติทั้งหลาย